สิ่งที่ฉันหวังสิ่งที่ฉันขอต้องเอาเพลงต้องเอาเพลงมาทักเพราะวันนี้มาแบบหน้าแบบหน้าไม่เต็มมาไปทำอะไรมาทำไมหน้าดูเด็กขึ้นกบอ๋อก็ดิฉันไปเขาเรียกว่าอะไรดีดึงหน้าเพื่อให้ตามันเปิดนะคะเพราะหมอเขาไม่เย็บตรงลูกตาให้แล้วอ้าวอันนี้ต้องถึงเวลาแล้วใช่ไหมถึงเวลาแล้วค่ะถึงเวลาแล้วคิดยังไงสัญญกรรมยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเนาะมันไม่เหมือนยุคสมัยก่อนที่เราแบบเนาะมันเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะว่ากบมองไม่เห็นเออมันจำเป็นหมายว่ากล้ามเนื้อตามันตกแล้วกบกล้ามเนื้อตาขวามันตกแล้วก็เย็บกล้ามเนื้อตาไปแล้วหลังจาก5ปีมันก็ตกกลับมาอีกอ๋อเหรอมาพร้อมกับหางตาตกเพราะว่าแก่ขึ้นคืออายุเยอะอ่ะคือกล้ามเนื้อตามันก็หย่อนยานไปตามวัยเนาะนอกจากกล้ามเนื้อตาแล้วก็ผิวด้วยเออผิวเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดชุดใหญ่นี่ยังมีรอยเขียวๆอยู่นะยังไม่หายค่ะหมอเขาเลยบอกต้องก็เลยกรีดไม่ได้ก็เลยต้องไปยกแทนแล้วก็ฉีดแฟตช่วยเหมือนยกเหมือนลิฟให้เนี่ยลูกตาก็เปิดเห็นไหมตากลมก็จะชัดขึ้นก็ตาดำเห็นตาดำก็เลยเห็นโลกกว้างขึ้นอันนี้ซีเรียสไม่ใช่คุณเล่นพูดจริงคือพี่อ่ะเห็นพาเพื่อนไปทำหลายรอบเพื่อนก็จะแบบว่าไปเรียกตัวเองว่าทำตาบอกไม่ใช่จริงๆแล้วมันคือการรักษาการรักษามันคือการรักษาแต่คนนั้นก็แต่ว่าเราได้ความสวยงามมาด้วยก็แล้วเราสวยอยู่แล้วเราก็ถือว่าเราได้สองเด้งคือรักษาไปด้วยแล้วเราก็ได้ความสวยงามไปด้วยใช่ไหมค่ะซึ่งวันนี้มาเจอกบเราก็ไม่ได้เจอนานมากเลยไม่เจอนานมากคิดถึงครู เราเรียนร้องเพลงกันมากี่ปีแล้วโอ้โหพี่25มั้ยเกินก็20ก็ถึงเกิด20นะเออ20ปีรู้จักกบมา20ปีตั้งแต่กบออกชุดแรกโอ้ตั้งแต่ชุดอยู่คนเดียวอะไรเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้ฝึกดีเจกับพี่หน่องแนะนำจริงเหรอฝึกดีเจไปฝึกแล้วพี่ก็มาแนะนำผมไงใช่ใช่ใช่ลืมไปแล้วสมัยก่อนเรียกทำเทปเออทำเทปสมัยก่อนกบไปทำเทปก็ได้ไปทำด้วยคือวันนี้กบเห็นคือชวนเจ๊แหม่มมาเพื่อจะมาออกกำลังเพราะการออกกำลังมันก็เป็นการช่วยฝึกทุกอย่างสรีระเรื่องการหายใจเออพวกนี้กบจะสอนตลอดว่าการร้องเพลงการหายใจสำคัญมากกบก็เลยชวนมาเล่นกีฬาที่เขาเรียกว่าปาเดลเทนนิสปาเดลตอนแรกฟังกบบอกพี่น้องเรียกพี่น้องอยู่ปาเดลเราก็ปาเดลเปตองเปล่าวะไม่ใช่เลยปะเดียวเป็นแบบนี้ปะเดียวเป็นปะเดียวเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูคือปะเดียวมันจะเป็นเข้าใจง่ายๆมันก็เหมือนเทนนิสผสมกับอะไรอะกบผสมสควอชสควอชเทนนิสแบบเล็กแบบว่าไม่สนามเล็กลงนี่ฮะนี่ฮะเขาจะมีความยาว20คูณ10นี่ให้ดูงี้นี่เห็นไหมนี่สนามก็คือใหญ่มากแต่เป็นแบบโอ้เสียงหวดป้าๆอย่างนี้เลยไม่มันเด้งเฉยๆพี่อย่างนี้แปลว่าเขาตีอิมแพคดีต้องใช้แรงเยอะในการตีไหมกบไม่เยอะหรอใช่กบก็เลยชวนเห็นว่ากีฬานี้ไม่น่าจะยากสำหรับเราเหมาะกับวัยเราค่ะถามจริงมันใช้แรงเยอะแต่ว่ามันแบบดิฉัน50แล้วค่ะดิฉันแข็งแรงขึ้นเพราะเล่นนี่เพราะมันจะต้องวิ่งจริงแล้วกบ50แล้วเหรอผม50แล้วใช่แล้วจะดึงมันจะไปดึงหน้าเหรอดึงหน้ามา50แล้ว2คนนี้ก็100กว่าแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าความสามารถพิเศษของคือเขาเรียกอะไรความพิเศษของมันเป็นยังไงทำไมมันสนุกตรงไหนเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเดี๋ยวเจ๊แหม่มเขาจะลองเดี๋ยวจะลองด้วยนะโอเคตอนนี้เราได้ไม้พเดลมาแล้วนี่อันนี้เราก็จะมีตัวเซฟไว้ใส่ข้อมือใช่ไหมฮะกบใช่เพราะกันไม้ปลิวค่ะอันนี้ดิฉันก็ซื้ออันนี้มาหับค่ะไม้แรกแพงไหมกบอันอย่างเงี้ยอันนี้ประมาณ3,000อันนี้8,000เขาไม่ลดราคาซื้อราคาเต็มโอ้8,000อันนี้รุ่นค่อนข้างราคาพอๆกับไม้เทนนิสไหมถ้าตามแบรนด์ตามคุณภาพก็ราคาพอกันเนาะถ้าเราเลือกไม้เทนนิสที่มันแบบคุณภาพดีมันก็จะแพงขึ้นเนาะใช่แล้วมันก็ต้องเลือกว่าแบบไหนที่น้ำหนักถือโอเคแต่น้ำหนักจะใกล้เคียงกันว่าไหนมันแมทช์มือกับเราใช่ใช่แล้วก็การตี impact อันนี้เสียงมันเพราะอะไรซื้อ เน้นตีแล้วเสียงเราคิดว่าอ๋อคงเลือกดีไซน์คงเลือกสีอ๋อไม่เสียงเพราะว่ะเสียงเพราะกบตีมานานยังเนี่ยกี่ปีแล้วโอ้พี่เริ่มตีปลายตุลาไอ้กรกฎาโอ้จุดโอ้ก็สองเดือนหลังนี้ตีเกือบทุกวันเลยทุกวันวันละกี่ชั่วโมงก่อนทำหน้าวันละโค้ชชั่วโมงหนึ่งทีโค้ช2ชั่วโมงแล้วก็แมตช์อีก2บางวันตีไป5ชั่วโมง6ชั่วโมง
ตีอยู่ดีๆคือมันติดลมนะคะแล้วก็ที่ตีถี่เพราะว่าโค้ชจับไปลงอันที่แข่งไทยเกาหลีน่ะก็กลัวเหนื่อยเพราะมันไม่ได้ตีอย่างเดียวมันต้องแบบอึดอ่ะเราไม่รู้ต้องวิ่งเท่าไหร่ใช้แรงเยอะใช่มั้ยก็ไม่เยอะแต่ว่าผมไม่ใช่คนวิ่งไงไม่เคยวิ่งเลยเล่นแต่ยกน้ำหนักก็เลยไม่รู้ว่าหัวใจไหวไหมนั่นแปลว่าคนที่จะมาเล่นกีฬานี้ได้ก็ต้องมีพื้นฐานร่างกายแข็งแรงประมาณนึงก็ค่อยๆเพิ่มเอาผมค่อยๆฝึกเบาๆไปก่อนใช่ค่อยๆเพิ่มความถี่เพิ่มความยาวอะไรอย่างเงี้ยนั่นแปลว่าสิ่งที่มันจะได้กับร่างกายเราคืออะไรบ้างก็เหมือนกีฬาอย่างอื่นค่ะระบบหายใจต้องดีแน่นอนเพราะว่ากีฬานี้ต้องวิ่งนี่ขนาดไม่วิ่งนะยังได้แล้วก็เป็นกีฬาที่ไม่ติดแอร์นะไม่มีพัดลมเดี๋ยวลูกเบี้ยวทิศทางลูกก็คือเหมือนสาวหน้าแต่เราจะต้องใช้เหงื่อจะได้เหงื่อเปียกได้เหงื่อดีไหมเวลาได้เหงื่อเราก็จะไม่รู้สึกร้อนแล้วเพราะว่ามันชินแล้วก็มันใช้เขาเรียก coordination ทุกอย่างสายตามือ movement การถ่ายน้ำหนักก็เหมือนร้องเพลงเลยเหมือนโพสเจอร์การยืนการอะไรอย่างเงี้ยมันได้หมดเลยเนาะโอ้ยอย่างนี้สบายมันก็เข้าทางกบเลยเขาเรียก mobility เรียกผิด mobility แบบที่ต้องใช้ประสาทสัมผัสของทุกส่วนไปพร้อมกันอ่ะการร้องเพลงก็ต้องใช้เหมือนกันการร้องเพลงก็ต้องใช้แล้วก็โฟลว์อันนี้ที่ยากสำหรับผมเพราะผมมองไม่เห็นส่วนใหญ่ใช้หูไงพอเป็นตาปุ๊บมันจะงงแล้วก็ไม่ใส่แว่นไม่ยอมใส่แว่นซึ่งจริงๆแล้วคนจะใส่แว่นมันควรจะต้องใส่แว่นใช่ไหมเออแต่สนามมันยาวแค่20ค่ะกว้าง10เล็กกว่าคอร์ดแบตนะประมาณแบตใหญ่กว่าแบตนิดนึงใหญ่กว่าแบตนิดนึงคิดว่าเขาไม่รู้แบตแต่ดูไซส์และใกล้เคียงแต่ลูกสีเขียวไงลูกคล้ายๆลูกเทนนิสใช่แต่ว่าไม่ใช่ลูกเทนนิสเป็นแรงความดันในลูกน้อยกว่าเพื่อให้มีการเด้งแต่ไม่เด้งเท่าเทนนิสเพราะสนามมันเล็กไม้ก็เลยหน้าตาคล้ายกันก็เด้งแต่ไม่เด้งเท่านี่ไม้ใช่แล้วก็เวลาเหวี่ยงโค้ชจะบอกห้ามอ้าไกลเหมือนเทนนิสเพราะสนามเล็กเอาแค่ประมาณเรียกคอมแพคแล้วก็ตีไปข้างหน้าค่อนข้างจะตรงเพราะฉะนั้นถ้าคือพูดง่ายๆถ้าเราอ้าแขนไปแรงมันจะเยอะเยอะการตีก็จะหนักขึ้นลูกก็จะออกส่วนใหญ่ลูกออกอ๋อเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเหมือนอ้าแขนปุ๊บแล้วก็ให้อยู่แค่ประมาณอย่างนั้นอากบทำให้ดูฮะเขาไม่ให้ไปอย่างนี้เยอะไปเขาให้ไปแค่นี้ก็พอแล้วก็ใช้วิ่งเอาแล้วดันไปข้างหน้าอ๋อใช้วิ่งใช้แรงโน้มไปข้างหน้าใช้น้ำหนักถ่ายไปข้างหน้ามันเลยต้องถูกเวลามากซึ่งอันเนี้ยยังไม่ถนัดแบบใช้แขนไงอย่างเดียวใช้แรงที่แขนอย่างเดียวซึ่งไม่ดีเพราะว่ามันจะทำให้แบบมีบาดเจ็บได้เอาล่ะวันนี้ฉันจะมาลองกบครูกบหลวมตัวแล้วอยากแข็งแรงอยากแข็งแรงจะได้ร้องเพลงแล้วจะได้เป็นแอเรียลจะได้เป็นแอเรียลนี่ฝีมือคุณครูกบกับโค้ชนะฮะปกติฉันไปตีมาแล้วไม่มีใครถ่ายให้ก็เลยไม่ได้เห็นฝีมือไม่เห็นดีกว่าเพราะว่าพรีบิกินเนอร์เลยนะฮะมันเป็นแบบโอ้ป้าบอื้อโอ้โหคือกีฬาเนี้ยมันใช้แรงเยอะแล้วมันก็จะต้องออกใช่ไหมฮะอธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายๆเพราะฉะนั้นเวลาตีแรงอ่ะมันก็ต้องตีให้อยู่ในเส้นเห็นไหมฮะเส้นเนี่ยเส้นเส้นนี้นะเราก็ต้องตีลูกก็ต้องอยู่ในเส้นเหมือนกันทีนี้ถ้าเราใช้น้ำหนักตีเหมือนเทนนิสน้ำหนักมือมากๆอ่ะลูกมันก็จะออกมันก็จะไปกระแทกแต่ทีนี้ข้อดีความสนุกของมันคือลูกมันตกพื้นได้หนึ่งครั้งพอตกพื้นได้หนึ่งครั้งเสร็จมันไปกระแทกลูกกรงไปกระแทกอะไรลงมาเนี่ยเราสามารถตีต่อได้ถือว่าลูกไม่เสียแต่ถ้าลูกกระแทกพื้น2ครั้งแล้วตีอย่างนี้ถือว่าไม่ได้ถือว่าลูกเสียลูกตีออกเส้นก็ถือว่าลูกเสียเหนื่อยไหมเหนื่อยแลบลิ้นแล้วนี่โค้ชแข็งแรงมากอยากโดนโค้ชตีจังเลยตีอย่างครูกบนี่ไม่ไหวเหนื่อยมากนะฮะใช้แรงเยอะมากแต่เขาแข็งแรงแล้วไง